Voice Hero เสียงนี้ตลอดกาลยอมรับว่าพี่ป้างเป็นหนึ่งในคนสำคัญเลยแหละที่ทำให้เบลอไอ้เส้นแบ่งระหว่างคำว่า alternative กับคำว่ากระแสหลักมีพี่ป้างเนี่ยที่เป็นหัวหอกเลยในเรื่องการแสดงสดที่แบบเมามันกันจริงๆอะไรเงี้ยวัยรุ่นทุกคนที่ฟังเพลงเนี่ยต้องชอบเพลงใจจริงเลย